ครับเป็นกอล์ฟเยาวชนเจนส์กอล์ฟทัวร์สนามที่7รายการช้างแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกันที่สนามเล็กวิวรีสอร์ทที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดในรุ่นซูเปอร์เจนซีชายผลปรากฏว่าฮาร์ดภูมิกิจนะคะพิชยาสาวภาคก็ยังคงอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะควงน้องชายอย่างสุรพิษพิชยาสาวราคในรุ่นจูเนียร์เจนซีชายคว้าแช,ชมป์ในสนามไปครองได้สำเร็จนะคะโดยทางด้านของภูมิกิจเนี่ย จบ2รอบที่สิบอบันเดอร์พาน่ร์อสา1ส4ส่วนทางด้านสุรพิษนะคะจบสกอร์รวมที่5อันเดอร์พา139่าบค่ะแล้วก็ผลในรุ่นอื่นนะครับรุ่นสเปเชียลเจนชายแชมป์เป็นของปุญญวัตรจงศรีอดิสรรุ่นสเปเชียลเจนหญิงเป็นของธีราตาแต้มาลานะครับ แล้วก็รุ่นซปเปอร์เจนญิงแชมป์เป็นของสสีสอนจงศรีอดิสรรุ่นจูเนียร์เจนญิงแชมป์เป็นของสุรีปรียาพึกษาอนบาลสำหรับสนามต่อไปในการแข่งขันจะเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของฤดูการ2024กับรายการบางจากแชมเปนคัพ2024แข่งขันระหว่างวันที่11-13ตุลาคมนี้นะคะโดยจะแข่งกันที่เรนโชชาวีรีสอร์ทแอนด์คันทีครับ จังหวัดนครราชสีมาค่ะค